สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวพบกับดิฉันสุชาดาระยะอินนะคะซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ทุกท่านก็สามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวแบบสดๆได้นะคะผ่านทางช่องทางซูมค่ะที่ลิงก์ zoom072.com/od/5 meeting ID นะคะ9838017-3199นะคะโดยจะเปิดห้องในระหว่างในเวลานะคะ 13:45 ถึง 15:00 นะคะและมีรีลันนะคะทาง Facebook บุญนิวและ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ในเวลา 17:00 ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามีธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนนะคะทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่บทที่ว่าถามหาความสุขประโยชน์อย่างน้อยที่สุดของการฝึกใจหยุดนิ่งคือทำให้เราได้เข้าถึงความสุขในปัจจุบันทันใดซึ่งจะเป็นความสุขที่แท้จริงไม่มีในที่ไหนนอกจากทำใจหยุดนิ่งเท่านั้นให้ไว้เมื่อวันที่29มกราคมพุทธศักราช2549ค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวสารกิจกรรมงานบุญกันนะคะศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายลงพื้นที่มอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดหนองบัวลำพูจำนวน400ชุดค่ะส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดหนองบัวลำพูศูนย์ปฏิบัติธรรมนาแก้วโดยการนำของพระอาจารย์นิรุตวิชุตตโมพร้อมด้วยคณะทีมงานได้เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะกัลยาณมิตรทั่วโลกในการลงพื้นที่นำถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอโนนสังอาทิชาวบ้านหาดโนนยาวตำบลโคกใหญ่จำนวน90หลังคาเรือนชาวบ้านโคกกลางจำนวน120หลังคาเรือนตำบลโคกใหญ่และอีกหลายหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ทางนี้การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายที่ผ่านมาได้ส่งมอบผ่านประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดแล้ว19จังหวัดได้แก่นครสวรรค์กำแพงเพชรลพบุรีสุโขทัยชัยภูมินครราชสีมาพระนครศรีอยุธยาขอนแก่นตากสิงห์บุรีชัยนาทสระบุรีจันทบุรีมหาสารคามกาฬสินธุ์ 101สุพรรณบุรีนครปฐมและหนองบัวลำพูรวมกว่า 17,920 ชุดและในการลงพื้นที่มอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดหนองบัวลำพูของพระอาจารย์และทีมงานก็ได้สร้างความประทับใจและปลื้มใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งในโอกาสนี้นะคะบุญนิวส์ก็ได้เก็บภาพบุญนะคะแล้วก็บทสัมภาษณ์ค่ะของผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งได้กล่าวขอบคุณวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มอบสิ่งของในวันนี้ค่ะครับขอขอบพระคุณทางวัดธรรมกายนะครับและก็คณะสงฆ์ทุกรูปนะครับที่เห็นความลำบากของชุมชนนะครับขอบคุณที่มีถุงยังชีพหรือสิ่งของอะไรก็ช่างนะครับที่มีเข้ามาในชุมชนเพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนทางตัวแทนของชุมชนก็ขอขอบพระคุณทางวัดพระธรรมกายและสวนปฏิบัติธรรมทุกแห่งนะครับผมขอขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับในทางมูลนิธิวัดพระธรรมกายและก็พระทุกทุกองค์ทุกท่านนะครับที่มามอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนพวกน้ำท่วมวันนี้นะครับก็ขอบคุณอย่างสุดซึ้งนะครับที่ท่านยังมีเมตตาเห็นความอดทนอภัยความลำบากของญาติพี่น้องของญาติโยมทุกท่านทุกหมู่บ้านของโดนยาวนะครับขอบคุณท่านมากๆครับขอบคุณท่านในคณะสงฆ์ทุกรูปทุกท่านทุกองค์นะครับที่มาวันนี้นะครับที่หลั่งไหลมาการน้ำใจให้กับพวกอดทนอภัยพวกน้ำท่วมวันนี้ก็ไม่นึกไม่ฝันเลยครับจะได้ของแก่จำเริ่มของแก่ของการน้ำใจจากวัดประธรรมกายของเรานะครับสุดซึ้งจริงๆครับขออโมทนาทานข้อบุญส่วนสูงตรงนี้ด้วยครับผมครับครับก็รู้สึกปลาปลื้มแทนชาวบ้านนะครับเพราะว่าตั้งแต่น้ำท่วมมาก็หลายๆที่ก็ให้ความดูแลนะครับ
วันนี้ต้องขอขอบคุณทางมูลที่ทางธรรมกายที่มาช่วยเหลือชาวบ้านเพราะว่าเดือดร้อนกันมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านเรือนแล้วก็พวกไร่นาก็โดนท่วมไปเยอะเหมือนกันครับปีนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานทางมูลที่ธรรมกายทุกท่านนะครับที่ลงมาในพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านชาวบ้านก็ต้องดีใจเพราะว่าสิ่งของที่ได้รับวันนี้ก็จะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเครื่องอุปโภคแล้วก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรมจังหวัดลำปางได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างทุกสิ่งประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะณศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรมอำเภอเถินจังหวัดลำปางได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างทุกสิ่งประจำปีพุทธศักราช2564โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชาญจิตยานายุโตประธานสงฆ์เสริมศีลธรรมจังหวัดลำปางเป็นประธานสงฆ์ส่วนประธานกฐินในปีนี้ได้แก่คุณชุมพลและคุณถาวรบุญกล่อมพร้อมด้วยคณะประธานรองจำนวน4คณะได้เคลื่อนขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความปลาบปื้มปิติในบุญกันทุกท่านจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่ท่านประธานกฐินจะได้น้อมถวายผ้ากฐินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ส่วนคณะประธานรองก็ได้น้อมถวายบริวารกฐินแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนสำหรับศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรมเป็นสถานที่เพื่อใช้อบรมพระภิกษุสามเณรพร้อมทั้งอบรมเด็กและเยาวชนในพื้นที่รวมทั้งเป็นบุญยสถานที่จัดกิจกรรมงานบุญธรรมพระพุทธศาสนาซึ่งการทอดกฐินในปีนี้ก็สร้างเพื่อสร้างทุกสิ่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรในการปฏิบัติศาสนกิจรวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีบุญที่จะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมณศูนย์แห่งนี้อีกด้วยค่ะก็เป็นภาพของความปลื้มใจที่ชาวพุทธได้มีโอกาสสั่งสมบุญกฐินนะคะซึ่ง1ปีจะมีเพียงครั้งนะคะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะธุดงค์คสถานชลบุรีได้จัดพิธีบุพพเปตภรีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วณธุดงค์คสถานชลบุรีได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีบุพพเปตภรีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อวันพระขึ้น8ค่ำเดือน12โดยพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้ชาวพุทธได้นำมาประพฤติปฏิบัติตามเพื่อความดับทุกข์พบสุขที่แท้จริงพร้อมทั้งเข้าใจเนื้อหาของบทสวดมนต์นี้ด้วยจากนั้นพระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสและอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วสู่สัมปรายภพเพราะทุกวันพระเป็นวันที่กระแสบุญจะแผ่ถึงผู้ล่วงลับได้โดยตรงผู้ที่มีทุกข์ก็จะพ้นจากความทุกข์ผู้ที่มีความสุขอยู่แล้วก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นไปพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันถวายผ้าไตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยสำหรับบรรยากาศงานบุญในวันนี้สาธุชนทุกท่านได้เห็นความสำคัญของการมาทำบุญในวันพระพร้อมกับชักชวนบุคคลในครอบครัวมาร่วมทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูที่ชาวพุทธได้แสดงออกต่อผู้มีพระคุณแม้ว่าท่านจะละจากโลกนี้ไปแล้วแต่ก็ยังทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ท่านค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับลูกหลานกตัญญูทุกท่านนะคะที่ได้สั่งสมบุญในครั้งนี้ร่วมกันอีกด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับธุดงคสถานร้อยเอ็ดจัดประชุมพระภิกษุเจ้าหน้าที่อาสาฟื้นฟูกัลยาณมิตรผู้นำบุญจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะเมื่อวันพุธที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลา 14:00 นศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัด101
ร่วมกับธุดงคสถาน101จัดประชุมพระภิกษุเจ้าหน้าที่อาสาฟื้นฟูกัลยาณมิตรผู้นำบุญจังหวัด101โดยมีวาระสำคัญคือการชวนบวชโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564ซึ่งจะอุปสมบทพร้อมกันทั่วประเทศ 3,000 รูปโดยจังหวัด101เปิดเป็นศูนย์อบรมด้วยกันทั้งหมด4ศูนย์อบรมได้แก่1ศูนย์อบรมธุดงคสถาน101อำเภอเชียงขวัญ2ศูนย์อบรมวัดป่ายางอำเภอเกษตรวิสัย3ศูนย์อบรมวัดสุวรรณารามอำเภอหนองฮีและ4ศูนย์อบรมสว่างมณีรัตน์อำเภอหนองพอกทั้งนี้มีพระอาจารย์อดิศักดิ์อติสโกประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัด101ทำหน้าที่ประธานการประชุมณธุดงคสถาน101ตำบลหมูม่นอำเภอเชียงขวัญจังหวัด101บรรยากาศต่างเต็มไปด้วยความปลื้มปิติและทุกคนที่มามีความมุ่งมั่นที่จะชวนบวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ของจังหวัดให้ทะลุเป้า60รูปโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเร่งครัดค่ะก็เป็นบรรยากาศดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในจังหวัด101นะคะทำหน้าที่เชิญชวนชายแมนมาบวชกันในครั้งนี้นะคะบรรยากาศการชวนบวชยังต่อเนื่องค่ะด้านพระภิกษุพร้อมคณะกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยก็ได้ลงพื้นที่เชิญชวนชายแมนบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะโดยบรรยากาศการลงพื้นที่ของพระภิกษุสงฆ์พร้อมด้วยผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจังหวัดเลยได้โดยนำโดยนะคะพระอาจารย์ชัชวาลทิตะมังคโลได้ลงพื้นที่เชิญชวนชายแมนบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564ซึ่งบรรยากาศการลงพื้นที่ก็เป็นไปด้วยบุญบันเทิงการลงพื้นที่แต่ละวันมีผู้สนใจสมัครบวชเพราะทุกที่ผู้มีบุญรอเราอยู่และขณะเดียวกันก็ได้เคาะประตูบ้านเชิญชวนท่านชายกันเลยค่ะเพราะทุกก้าวย่างที่เราได้นำข่าวบุญข่าวสว่างไปให้กับท่านชายแมนก็จะเป็นบุญเป็นบารมีของเราที่จะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติและในวันนี้นะคะทางทีมข่าวบุญนิวส์ก็ได้นำบทสัมภาษณ์ของพระครูสังครักษ์ปีดาธีรกุโลประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดระนองที่ท่านได้กล่าวว่าปัจจุบันพระภิกษุสงฆ์ลดน้อยลงอย่างน่าใจหายการบวชนับได้ว่าเป็นการนำตนเองจากเพศคารวาสไปสู่เพศบรรพชิตหรือเพศอันอุดมเพื่อมาฝึกฝนอบรมตนเองผ่านพระธรรมวินัยบทสัมภาษณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับฟังกันค่ะคือการบวชก็เป็นการนำตัวเองจากเพศคารวาสมาสู่เพศบรรพชิตหรือเพศอันอุดมก็จะมีเวลามีโอกาสที่จะได้ศึกษาธรรมะอย่างเต็มที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นการบวชนี่ถ้าเป็นผู้ชายนะอายุครบบวชแล้วหรือหลายๆท่านอาจจะบวชหลายครั้งแล้วก็สามารถมาบวชอีกได้เพื่อฝึกฝนอบรมตนเองหาพระธรรมวินัยกันสถานการณ์ปัจจุบันพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาของเราน้อยลงเรื่อยๆอย่างน่าใจหายอย่างเช่นในพื้นที่ทางภาคใต้พระภิกษุสงฆ์ที่จะจำพรรษาตามวัดวาอารามต่างๆบางวัดไม่ถึง5รูปในสถานการณ์เช่นนี้แล้วก็ยิ่งสถานการณ์โควิด-19 เช่นนี้หลายๆท่านก็เป็นห่วงเป็นกังวลรวมถึงมีความกังวลมากมายในชีวิตก็ถือโอกาสว่าช่วงนี้เราไปพักกายพักใจด้วยการปฏิบัติธรรมในการบวชเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆเช่นนี้มาถึงแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านว่าเราให้โอกาสตัวเองได้มาเอาบุญใหญ่ร่วมกันได้ปฏิบัติธรรมได้เอาใจของเราเนี่ยมาไว้ในตัวของเราจริงๆด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องในโครงการบวชในครั้งนี้แล้วก็รวมถึงการบวชในครั้งนี้เราตั้งใจบูชาธรรมหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญใครรู้จักท่านก็จะรู้จักการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในการบวชเนี่ยก็ต้องอาศัยนะทุกๆคน
เป็นกระบอกเสียงไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักของเราหมู่ญาติให้มาร่วมไปบวชในครั้งนี้กันญาติโยมในพื้นที่เองก็เมื่อทราบข่าวนี้แล้วก็รู้สึกปลื้มใจแล้วก็ดีใจว่าโอกาสบุญอันยิ่งใหญ่เนี่ยบังเกิดขึ้นแล้วก็เลยต่างคนก็ร่วมกันทำหน้าที่ในการเชิญชวนชายไทยแมนๆมาบวชกันในโครงการนี้ขอเชิญชวนชายไทยแมนๆได้ยินเสียงนี้ขอเรียนเชิญมาร่วมบวชในโครงการบูชาธรรมมหาบูชนียาจารย์เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้จนถึงวันที่6กุมภาพันธ์ก็เวลาประมาณ2เดือนเรามาฝึกฝนอบรมตนเองผ่านพระธรรมวินัยแล้วก็เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พระพุทธศาสนาของเรายืนยงคงอยู่ตลอดไปในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวบุญในต่างประเทศกันบ้างโดยเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและมหาปฏิสังขรณ์ค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและมหาปฏิสังขรณ์วัดพระธรรมกายเท็กซัสประจำปีพุทธศักราช2564โดยคณะประธานกฐินและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งประธานกฐินในปีนี้ประกอบด้วยกัลยาณมิตรขวัญจิตกัลยาณมิตรอติสันกัลยาณมิตรอภิพันธ์ตรีทิพย์ดวงสิงกัลยาณมิตรณัฐสุภางเทพกุญชรกัลยาณมิตรอลงกรณ์เด็กหญิงอเล็กซานดราแจทองกัลยาณมิตรแควินกัลยาณมิตรไทสีและกัลยาณมิตรสกายอันเลนจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายพิธีกล่าวอัญเชิญเทวดาพิธีกล่าวคำอัญเชิญอธิษฐานจิตพิธีถวายคิลานเพศัตว์และพิธีถวายระเบียบดอกไม้พิธีถวายบุญปุญญาพิตติสังขรณ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายพานดอกไม้และปัจจัยเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งตลอดกิจกรรมงานบุญก็สร้างความปลื้มปิติใจให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆบุญที่เกิดขึ้นในต่างแดนในครั้งนี้ที่ได้มีท่านประธานกฐินร่วมใจกันนะคะในการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนอีกด้วยค่ะมาต่อกันนะคะในด้านวัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะสำหรับพิธีกรรมเริ่มในภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาท้องถิ่นคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5พิธีถวายรัตนบุพผามหามงคลและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีถวายมหาสังฆทานพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายและพิธีถวายคิลานเพศัตว์พร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์เมื่อถึงเวลาสว่างก็ได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์พร้อมวัดพระธรรมกายประเทศไทยนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับชมสื่อประมวลภาพผู้มีสหวาระเดือนเกิดเดือนพฤศจิกายนก่อนที่จะประกอบพิธีขอขมาพระอาจารย์เนื่องในโอกาสที่อุบาสิกากิรณากัญญารัตน์จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ณวัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเล่และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทมาถ่ายทอดให้กับสาธุชนเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีค่ะ
ค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะมาที่วัดพระธรรมกายเซียเตอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานเริ่มในเวลา 9:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นวัดพระธรรมกายเซียเตอร์ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยคณะสงฆ์ได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบทรัตนสูตรบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีประธานบุญคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จันพิมพ์สายสมรและครอบครัวกัลยาณมิตรสุภาวดีกัลยาณมิตรทอมเดวิสครอบครัวหลีพัฒนพันธ์ครอบครัวเนตไทยกัลยาณมิตรกำพลกัลยาณมิตรอรณีเลิศเกรียงไกรยิ่งกัลยาณมิตรกรองทองเนติยกุลและกัลยาณมิตรอนงนาถเวทยโยธินส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จันพิมพ์สายสมรและครอบครัวกัลยาณมิตรสุภาวดีกัลยาณมิตรทอมเดวิสพร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนก็ได้น้อมนำผ้าป่าถวายแด่คณะสงฆ์ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นตัวแทนคณะประธานก็ได้ถวายเครื่องทายธรรมแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายพระก่อเกียรติมหาวังโสได้แสดงพระธรรมเทศนาออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมเรื่องเกร็ดความรู้เรื่องทานบารมีค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะของวัดพระธรรมกายเซียเตอร์นะคะที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันนะคะมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญพิธีอุทิศส่วนกุศลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อพร้อมสาธุชนทางบ้านผ่านระบบซูมก่อนที่ประธานอุทิศส่วนกุศลจะได้จุดเทียนธูปหน้าพระพุทธและหน้าพระธรรมจากนั้นเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรสงัดกัลยาณมิตรละอองกัลยาณมิตรพิมหาไทยไตรลังคะเป็นประธานส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดมาติกาก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลจีวรหน้าคณะสงฆ์และในโอกาสนี้คณะประธานก็ได้ถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสงัดกัลยาณมิตรละอองกัลยาณมิตรพิมพ์หทัยไตรลังคะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระทหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความปราบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านที่มีความประสงค์ค่ะร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดสามารถนำมาร่วมสมทบได้ทุกวันตามช่องทางที่ท่านสะดวกณศาลามหาทานบารมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกาย 23/2 หมู่7ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120นะคะหรือว่าท่านใดนะคะจะร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ค่ะหรือว่าจะบริจาคผ่านระบบบริจาคอัตโนมัติก็ได้นะคะที่ donate.dcasimen.org สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์940-94-491-9916และ0971696455ค่ะและขอเชิญร่วมพิธีถวายสังฆทานออนไลน์นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์สามารถเข้าร่วมพิธีกรรมได้นะคะที่ zoom072.com/da/1 หรือรับชมผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานี GBN ค่ะ
และอีกหนึ่งโครงการนะคะที่อยากเชิญชวนชายแมนๆนะคะมาเข้าร่วมสมัครในโครงการบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564มีกำหนดการดังต่อไปนี้ค่ะอบรมระหว่างวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2564ถึงวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565พิธีอุปสมบทวันที่6ถึง8ธันวาคมพุทธศักราช2564โดยจะทำการอบรมณศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะไปทำหน้าที่กันด้วยค่ะอีกหนึ่งบุญนะคะที่เชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกเลยร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรให้ครบ 8,000 ขออภัยค่ะ 3,852 ล้าน137จบเนื่องในวันลอยกระทงนะคะวันพระขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งตรงกับวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ที่จะถึงนี้สวดแล้วก็สามารถที่จะส่งยอดมาได้นะคะที่ forbrighterworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมงานบุญพิธีทอดกฐินธรรมชัยวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2564 1ปีมีเพียงครั้งเดียวนะคะในวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนที่จะถึงนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์028311000หรือสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดนะคะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข้อแนะนำสำหรับพระภิกษุและสาธุชนที่มาร่วมงานบุญกฐินณศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศดังนี้นะคะ 1. สวมหน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลาค่ะ 2. วัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมพิธีกรรม 3. เว้นระยะห่าง2เมตรทั้งนั่งยืนเดิน 4. หลีกเลี่ยงที่แออัด 5. ล้างมือบ่อยๆ6. หากรู้สึกไม่สบายงดเข้าวัดและ 7. ปฏิบัติธรรมรักษาใจให้ใสๆค่ะในช่วงนี้ก็มีประชาสัมพันธ์กฐินภายในประเทศนะคะในระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะไปทอดกฐินศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศนะคะโดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่18พฤศจิกายนนะคะจัดพิธีทอดกฐิน1แห่งได้แก่วัดแม่ลายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนจัดพิธีทอดกฐิน6แห่งได้แก่1ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรี2วัดราชสังคมจังหวัดมหาสารคาม3ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว4ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน5ศูนย์ศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีจังหวัดปัตตานี6วัดแม่ลายเตียงอางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เรียนเชิญทุกท่านไปสั่งสมบุญร่วมกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.โดยทุกท่านนะคะก็สามารถที่จะรับชมสดๆแบบนี้ผ่านทางช่องซูมได้นะคะที่ zoom072.com/od/5 meeting ID 983-8017-3199พาสโค้ด072นะคะและรับชมทบทวนใน YouTube ช่องข่าวบุญนิวด้วยแล้วก็ในส่วนของ Facebook ก็ติดตามรับชมข่าวทางบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ในเวลา 17:00 น.ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆภาพกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ